ำหรับดินปลูกพืชในกระถางนะครับจะมีอยู่ด้วยกันหลายสูตรซึ่งดินปลูกสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มีความพิเศษในเรื่องของดินมีความร่วนซุยมีความโปร่งสามารถรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็มีธาตุอาหารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหมาะสำหรับการปลูกพืชทำให้พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโตสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ใบกล้ามปูลงไปก่อนเติมขุยมะพร้าวลงไปเพื่อทำให้ดินร่วนซุยรักษาความชื้นจากนั้นเราก็จะเติมดินลงไปหลังจากนั้นเราก็จะคุกให้เข้ากันขณะที่เราคุกนะครับถ้าเกิดมันแห้งจนเกินไปให้เราค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจากนั้นก็คุกกันอีกรอบนึงนำไปใส่กระถางแล้วก็ปลูกพืชได้เลยในวันนี้เราจะทำการปลูกกะเพราก่อนที่จะปลูกควรที่จะรดน้ำก่อนจากนั้นเราก็ถอนต้นกล้ากะเพราขึ้นมาปลูกได้เลยซึ่งในกระถางนี้เราจะปลูก5ต้นขั้นตอนแรกทำหลุมไว้สำหรับปลูกก่อนสำหรับความถี่ของต้นกล้าที่เราปลูกก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของต้นกล้าแล้วก็ขนาดของกระถางด้วยนะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการรดน้ำจากนั้นเราจะยกเข้าไปเก็บในเรือนพ่อจำเราจะรดน้ำอย่างน้อยวันละ1ครั้งเก็บไว้ในที่ร่มลำไรก่อนสัก1สัปดาห์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของดินปลูกในกระถางซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตเห็นลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นพืชที่เราปลูกก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมีความเขียวความเข้มสำหรับประโยชน์ของดินส่วนนี้นะครับก็คือดินจะมีความโปร่งความร่วนซุยสูงรากพืชช้อนชัยหาอาหารได้ดีมีความแข็งแรงอินทรีย์วัตถุสามารถที่จะย่อยสลายแล้วเป็นธาตุอาหารเบื้องต้นให้กับพืชได้ใส่ถุงเพาะเพื่อที่จะทำการปลูกพืชหรือเพาะกล้าไม้ก็ได้ปลูกพืชผักในกระถางได้ทุกชนิดมีน้ำหนักที่เบานำไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องหมักสำหรับสูตรดินปลูกในกระถางสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสูตรดินปลูกพืชในกระถางนะครับสำหรับดินปลูกพืชในกระถางนะครับจะมีอยู่ด้วยกันหลายสูตรซึ่งดินปลูกสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มีความพิเศษในเรื่องของดินมีความร่วนซุยมีความโปร่งสามารถรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็มีธาตุอาหารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหมาะสำหรับการปลูกพืชทำให้พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโตสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมมาก็จะมีใบกล้ามปูใบกล้ามปูเราใช้1ส่วนขุยมะพร้าวเราก็ใช้1ส่วนนะครับแล้วก็มีหน้าดินหรือดินนาทั่วไปเราจะใช้ครึ่งส่วนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้ำนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ใบกล้ามปูลงไปก่อนถ้าเกิดใครไม่มีใบกล้ามปูนะครับเราสามารถที่จะใช้ใบไม้อย่างอื่นก็ได้ขอให้สับให้เป็นขนาดเล็กก่อนตัวใบกล้ามปูจะมีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยสลายแล้วเป็นธาตุอาหารให้กับพืชตัวนี้จะมีไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็จะทำให้ดินโปร่งดินร่วนซุยต่อไปก็จะเติมขุยมะพร้าวลงไปนะครับสำหรับขุยมะพร้าวเนี่ยเราจะเติมลงไปเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้ดินร่วนซุยการรักษาความชื้นแล้วก็ยังช่วยลดน้ำหนักของดินปลูกในกระถางด้วยสามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายจะทำให้กระถางเราเนี่ยไม่หนักจนเกินไปสำหรับตัวขุยมะพร้าวนะครับบางทีที่อยู่ในกระสอบมันจะอาจกันเป็นก้อนให้เราใช้มือขยี้หรือบีบให้แตกก่อนจากนั้นเราก็จะเติมดินลงไปจะเป็นดินนาหน้าดินทั่วไปก็สามารถใช้ได้หรือถ้าใครมีเป็นปุ๋ยหมักก็ใช้เป็นปุ๋ยหมักแทนก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยประสานให้วัตถุทั้ง2 อย่างที่เราใส่เข้าไปก่อนหน้านั้นเนี่ยประสานกันได้ดีขึ้นเมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคุกให้เข้ากันซึ่งในขณะที่เราคุกนะครับถ้าเกิดมันแห้งจนเกินไปให้เราค่อยๆเติมน้ำเข้าไปสำหรับการเติมน้ำให้เราค่อยๆเติมเอาแค่มันหมาดพอจากนั้นก็คุกกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำไปใส่กระถางแล้วก็ปลูกพืชได้เลยในวันนี้เราก็จะทำการปลูกกะเพราซึ่งกะเพราที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นต้นกล้ากะเพราที่มีอายุ1เดือนซึ่งวิธีการเลือกเอาต้นกล้ากะเพราที่จะนำมาปลูกเนี่ยเราจะต้องเลือกเอาต้นที่ไม่เป็นโรคก่อนที่จะปลูกนะครับเราควรที่จะรดน้ำก่อนจากนั้นเราก็สามารถที่จะถอนต้นกล้ากะเพราขึ้นมาปลูกได้เลยซึ่งในกระถางนี้เราจะปลูก5ต้นนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำหลุมไว้สำหรับปลูกก่อนนะครับซึ่งหลุมจะมีความลึกประมาณ1นิ้วความถี่ของต้นกล้าที่เราปลูกก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของต้นกล้าหรือชนิดของต้นกล้าแล้วก็ขนาดของกระถางด้วยซึ่งถ้าเป็นกะเพราจะให้เต็มกระถางเนี่ยเราปลูก5ต้นจะพอดีนะครับกระถางเนี่ยเบอร์นี้เบอร์11หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการรดน้ำจากนั้นเราก็จะยกเข้าไปเก็บในเรือนพ่อจำนะครับหลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาก็คือเราจะรดน้ำอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มลำไรก่อนสัก1สัปดาห์ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของดินปลูกในกระถางก็คือเราใช้อินทรีย์วัตถุที่เรามีอยู่นะครับจะเป็นขุยมะพร้าวเป็นใบกล้ามปูซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตเห็นลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นพืชที่เราปลูกก็คือเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมีความเขียวความเข้มจะได้รับธาตุอาหารที่ย่อยสลายจากอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ลงไปสำหรับดินสูตรนี้นะครับสามารถที่จะปลูกพืชผักในกระถางได้ทุกชนิดนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะนำไปใส่ถุงเพาะเพื่อที่จะทำการปลูกพืชหรือเพาะกล้าไม้ก็ได้สำหรับดินปลูกสูตรนี้นะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วผลผลิตหมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำไปตากแล้วก็นำมาปลูกใหม่ได้หรือถ้าเกิดอินทรีย์วัตถุเราย่อยสลายไปเยอะแล้วนะครับเราสามารถที่จะเติมอินทรีย์วัตถุพวกใบกล้ามปูพวกขุยมะพร้าวลงไปเพิ่มเติมได้
สำหรับประโยชน์ของดินสูตรนี้นะครับก็คือดินจะมีความโปร่งความร่วนซุยสูงนะครับรากพืชสามารถที่จะช้อนชัยหาอาหารได้ดีมีความแข็งแรงอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ลงไปสามารถที่จะย่อยสลายแล้วเป็นธาตุอาหารเบื้องต้นให้กับพืชได้นะครับทำให้พืชมีความเขียวความสดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาสามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายทำแล้วนำไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องหมักนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับดินปลูกพืชในกระถางสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำแล้วก็นำไปใช้งานดูได้ใช้สลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นที่ท่านมีอยู่แล้วท่านทำอยู่แล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับดินปลูกในกระถางนะครับสำหรับสูตรดินปลูกในกระถางสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ